วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการบ้านธรรมะนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสที่มาอยู่สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับในทางพระพุทธศาสนาที่เมืองสังกัดสะซึ่งปัจจุบันนี้เหลือแต่ซากปรักหักพังอย่างที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนะครับเมืองสังกัดสะเนี่ยเป็นเมืองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้เสด็จลงจากเทวโลกหลังจากที่ขึ้นไปโปรดพุทธมารดา3เดือนนะครับซึ่งตรงนี้เองในบ้านเราก็จะมีประเพณีการตักบาตรเทโวโรหณะนะครับซึ่งก็จะสัมพันธ์กับสถานที่ที่ผมยืนอยู่แห่งนี้ถ้าถามถึงสังกัดสะเนี่ยชาวพุทธที่สนใจศึกษาพระไตรปิฎกจริงๆก็จะรู้ว่าเป็นสถานที่สำคัญนะครับแต่ถ้าถามถึงประเพณีตักบาตรเทโวเนี่ยทุกคนรู้จักดีแน่นอนนะครับเรื่องราวของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยการแสดงพระอภิธรรมเมื่อถึงวันมหาปวารณาพระพุทธองค์ทรงเสด็จลงจากสวรรค์พร้อมกับพระอินทร์และพระพรหมลงทางบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วจากสวรรค์ลงมาสู่โลกมนุษย์ที่ประตูเมืองสังกัดสะแห่งนี้เองครับเมื่อแสดงยมกปาฏิหาริย์เป็นที่ปรากฏแล้วพระพุทธองค์เสด็จลุกจากรัตนบัลลังก์ย่างพระบาทขวาเหยียบเหนือยอดเขายุคลธรแล้วก้าวพระบาทซ้ายเหยียบยอดเขาพระสุเมรุอันเป็นที่ตั้งแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงพระพุทธองค์เสด็จพุทธดำเนินเพียงสามย่างพระบาทก็เข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงประทับนั่งเหนือบรรทุกกำพลศิลาอาสน์อันเป็นแท่นประทับของพระอินทร์ผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาเมื่อพระพุทธองค์เสด็จขึ้นมาจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อตรัสพระธรรมเทศนา
พระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์โปรดพระพุทธมารดามหาชนต่างสงสัยใคร่รู้ว่าเมื่อใดจะเสด็จลงจากเทวโลกกลับสู่โลกมนุษย์โมคคัลลานะจากนี้ไปอีก7วันเราจะลงจากเทวโลกที่ประตูเมืองสังกัสสะเธอจงไปแจ้งแก่มหาชนเถิดถึงวันออกพรรษาแล้วเราจะเนรมิตบันไดทิพย์ทั้งสามเพื่อให้พระพุทธองค์เสด็จลงจากเทวโลกบันไดแก้วอยู่ตรงกลางสำหรับส่งเสด็จพระพุทธองค์ด้านขวาบันไดทองสำหรับเราและเทพยดาด้านซ้ายบันไดเงินสำหรับท่านเท้าสหัมบดีพรหมกับหมู่พรหมทั้งหลายที่ตามส่งเสด็จจะเสด็จลงจากเทวโลกพระพุทธองค์ทรงทำโลกวิวรณปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้งสาม